ลายเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองนะคะเมื่อคุณชวนหลีกภัยเสนอแนวคิดบอกว่าเอ๊ะเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยหรือจะแก้ประเด็นเรื่องของผู้นำเหล่าทัพ6ท่านเนี่ยเป็นสว.โดยตำแหน่งอัตโนมัติแบบนี้ยกเลิกดีไหมนะจัดระเบียบดีไหมซึ่งก็มีทั้งคนไม่เห็นด้วยและเห็นด้วยมาฟังคนเห็นด้วยกันก่อนเลยคุณสมชัยศรีสุทธิยากรก็โพสต์ Facebook สนับสนุนแนวคิดนี้นะคะได้บอกว่าการออกแบบสว.ที่ให้มีข้าราชการประจํา6คนมาเป็นสว.โดยตำแหน่งมีประเด็นที่น่าพิจารณาหลายประการ6สว.ที่มาโดยตำแหน่งเนี่ยเหมือนได้รับอภิสิทธิ์นั่ง2เก้าอี้รับเงินเดือน2ทางข้ามเส้นแบ่งไปมาระหว่างข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำด้วยความสำคัญของงานประจำเชื่อว่าทำงานไม่ได้อย่างเต็มที่หรอกในหน้าที่สว.ทำไม่เต็มที่ไม่เต็มเวลาแล้วการอ้างเหตุว่าเนี่ยเอา6สว.มาเป็นการออกแบบเพื่อป้องกันการรัฐประหารไร้เดียงสายิ่งเพราะจะอยู่นอกหรือในสภาหากคุมกำลังก็ทำรัฐประหารได้ในอดีตขนาดนายกรัฐมนตรีมีอำนาจเต็มยังรัฐประหารตัวเองเพราะเบื่อสภาได้เลยข้อเสนอของประธานสภาอย่างคุณชวนหลีกภัยที่ให้ทบทวนประเด็นนี้จึงเป็นข้อเสนอบนการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เป็นสากลมุ่งให้มีเส้นแบ่งที่ชัดระหว่างข้าราชการประจำกับฝ่ายการเมืองที่สมควรนำมาพิจารณายิ่งการทบทวนควรจะตั้งอยู่บนหลักเหตุและผลอย่าหลับหูหลับตาเชียร์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจนลืมสิ่งที่เป็นหลักการหรือมาบอกให้ทนแค่5ปีแต่ละวันแต่ละเดือนที่ผ่านเนี่ยประเทศล้วนมีต้นทุนที่ต้องจ่ายค่ะอีกท่านหนึ่งคืออาจารย์วิศนุเครืองามนะครับที่ก็มาชี้ช่องบอกว่าจะโละผบ.เหล่าทัพ6ท่านเนี่ยออกจากการเป็นสบ.ทำได้แต่ต้องผ่านช่องทางนะครับของกรรมธิการศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั่นเองอาจารย์วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีครับฝ่ายกฎหมายก็กล่าวถึงกรณีนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาระบุว่าไม่ควรมีโควต้าผู้บัญชาการเหล่าทัพเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่งว่าข้อเสนอดังกล่าวสามารถทำได้ครับโดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญตอนนี้ก็สามารถเสนอผ่านคณะกรรมการศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาได้และหากคณะกรรมการเห็นด้วยก็สามารถเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาหาแนวทางการดำเนินการได้เลยโดยในชั้นกรรมการนี้สามารถเสนอข้อแก้ไขได้ทั้ง276มาตราสำหรับการทำประชาพิจารณ์หลังการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นนายวิษณุกล่าวว่าขั้นตอนนี้ยังอีกไกลครับเพราะว่าหากไม่ผ่านวาระ1วาระ2หรือวาระ3ก็จะไม่ถูกนำไปทำประชาพิจารณ์ที่เป็นขั้นตอนสุดท้ายได้ส่วนจะสามารถนำมาทำประชาพิจารณ์ในระหว่างการพิจารณาในสภาได้หรือไม่นั้นคงไม่สามารถตอบได้เพราะปกติก็ไม่มีใครเขาทำกันครับยกร่างเข้าสภาแล้วแล้วก็เห็นชอบในวาระ1 2 3แล้วถ้ามันตกไปใน1 2 3มันก็ไม่ไปถึงประชาพิจารณ์ค่ะแต่ครั้งนี้มันก็มีมันเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนนำขึ้นทุนเกล้าแต่ประชาพิจารณ์นี่ทำก่อนที่จะกรรมาธิการช่วงกรรมาธิการนี้ไปทำไม่ได้ใช่มั้ยคะไม่ไม่มีใครไม่จะบอกว่าทำไม่ได้ก็ไม่เชิงแต่ว่ากฎหมายไม่ได้บอกว่าให้ทำแล้วก็ให้มีผลยังไงเพราะว่าการทำมันใช้งบประมาณก็สองสามพันล้านนะค่ะรัฐบาลมีประเด็นอะไรที่จะเสนอในการแก้ไขไม่ทราบฮะยังไม่เคยคุยกันขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็ถูกถามประเด็นนี้ด้วยนะคะซึ่งพลเอกประวิตรก็บอกว่าแล้วแต่สภาเลยนั่นก็เป็นแนวคิดของคุณชวนแต่เหตุผลของคสช.ที่ได้เสนอผบ.เหล่าทัพเป็นสว.ด้วยเพราะจะได้มาติดตามงานในสภาค่ะสภาเนี่ยแล้วแต่แล้วความคิดของคุณชวนเขาก็แล้วแต่เขาว่านะแต่ตอนนั้นที่คสช.เสนอแบบนี้เนี่ยเหตุผลคืออะไรคะเหตุผลก็ต้องการที่จะให้เหล่าทัพเนี่ยเขาได้ติดตามงานในสภาเพราะเขาไม่รู้เรื่องเขาต้องการอย่างนี้งั้นเขาไม่จะเกี่ยวกับเรื่องปฏิวัติปฏิเวิร์ตหรอกเกี่ยวว่าจะเรื่องว่าติดตามงานในสภาเพราะว่าจะได้มาบอกให้พวกที่เคยอยู่ข้างนอกที่ลูกน้องที่เป็นเหล่าทัพเนี่ยได้รับทราบว่ากิจการเนี่ยกสภาเป็นยังไงเป็นไงคราวนั้นเนี่ยไม่ได้หวังอะไรเลยให้ทำงานเรื่องกับสว.สส.แค่นั้นเองแต่ว่าพอจะเสนอให้ยกเลิกนี่ก็แล้วแต่แล้วแต่สภาแล้วแต่
ก็ต่างคนต่างก็อยู่ที่สภาหมดเลยท่านนายกก็เหมือนกับว่าแล้วแต่ก็เป็นไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวในส่วนนี้ก็เป็นไปตามกระบวนการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วด้วยนะครับถูกต้องเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าแหล่งข่าวเล่ามาสเปเชียลมาติดตามการวิเคราะห์ของพี่เป๊ปซี่มองการเมืองในรอบปี2562กันหน่อยรวมถึงทิศทางในปีนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าค่ะ